ฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับจีนหารือวาระพิเศษเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระหว่างงานเลี้ยงรับรองเมื่อค่ำวันนี้ที่กรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวโดยนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้แสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถรับมือและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้ได้แม้จะมีชาติอาเซียน6ใน10ชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ด้วยโดยในวันนี้ที่ประชุมจะหารือเรื่องนี้กันต่อและคาดว่าจะมีแถลงการออกมาอย่างเป็นรูปธรรมหลังการประชุมเสร็จสิ้น